มาร้านเดิมแล้วครับเจอเมฆาคนสวยหน้าใหม่แล้วครับเมฆาขายไข่สาวสวยๆอ๋อสาวสวยๆแล้วโอ้แซวหน่อยแซวหน่อยวันนี้แม่ไม่มาถ้าแม่มาได้ล้นไล่ออกไปหมดเลยนี่ไงเก่งนะคนนี้นะยังเดินอยู่นะยังสอบตาล10ยังเฮ้ยถึงตาลนะฮะตาล7ตาล8เนี่ยได้ของแล้วแต่ตาล8นะยังสอบเอาเมาส์เลยเมาส์เลยมองเราซื้อไข่ไปทำสุกี้ก่อนไข่น้องเยอะนิดหน่อยนะครับน้องเก่งขายแม่ค้าขายไข่นี่หลังบอกนะเดี๋ยวจะย้ายไปมันอายพี่กุ๊กอะพี่กุ๊กไปเลยสิบนักไปถ่ายอะไรน้องเขาน้องเขาเขินแล้วไม่เขินผมเราเป็นพี่น้องกันด้วยกันไงยกไข่เปี๊ยะมาชั่วบ้างวะไข่เปี๊ยะได้ขายชื่อเนี่ยเอามาสองหางเหรอสองหางหลายๆเว้ยสิบสองเองอะสองเพลงสองเพลงเนี่ยย่อมเป็นหาดบ้านสามสิบพี่กุ๊กเหมาเลยอะไรคือย่อมไปห้าร้อย500บาทนะตั้งแต่พี่สาวพาไปซื้อหมูแล้วยอมไปสองคืออะไรคือยอมไปมันคืออะไรอ่ะมันไม่เต็มใช่ไหมอ๋อสองร้อยยอมสองคิดว่าพี่กุ๊กถ่ายไลฟ์วิดีโอแล้วเนี่ยจะบอกเลยตั้งแต่มาเชียงตรงเกือบ20วันอ่ะเพิ่งจะวันนี้แหละจะวันนี้แหละใช่ทุกเช้ามาขายรู้ดีอ่ะมาช่วยวิขายครับโหทุกวันดีกว่าเดี๋ยวอีก2ปีลูกสาวช่วยขายได้นะช่วยขายได้ด้วยโอ้ยรถมาไม่ต้องไปไหนไกลเลยดูเสียงแห้งหมดแล้วดูงี้มาอยู่ตลาดดีกว่าอันนี้จะเป็นข้าวปลุกนะครับน้องว่างสปอร์ตวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไปเรียนอยู่โอ้ยเก่งด้วยโอ้โหมีทอนได้เป็นหมื่นเมื่อไหร่ออกเรือนะตีกันว่าโอ้ในนั้นมาขายทุกวันเอามาถ่ายทุกวันเนาะเขาเหรอเดี๋ยวผมกลับบ้านเดี๋ยวกลับมาขอเลยขอไม่ได้ต้องมีวีโก้สัก3คันล่อท่านอยู่กรุงเทพดีกว่าไม่มาแล้วเราเขินนั่งเมื่อไปเนอะนะว่าเปิดไปเปิดจะเมื่อด้วยอ๋อน้องกูกล้องน้องกูกล้องน้องเขินนี่กูกล้องนะกูกล้องเหรอกูฟังโดนที่ชื่อกูไก่นะตามเลยนะติดตามเลยนะติดตามไปเยอะรู้เนี่ยเราอ่ะมีเรื่องใกล้เคียงกันเลยรู้ไหมเราขายไข่ที่ชื่อกูไก่เขาไม่ได้ขายไข่นี่ไงเขาขายไข่ที่ชื่อกูไก่ไงตายละเรื่องใกล้เคียงกันเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่ายังไม่กินข้าวแล้วเนี่ยกินข้าวซอยวะโอ้กินข้าวซอยแล้ววะกินหมากกะเพราไหมเดี๋ยวตอนเย็นเอาไปส่งให้ที่หนองห้องเลยไม่ใช่หนองห้องเนี่ยหนองผาหนองผาหนองผาอยู่ไหนเฮ้ยปีแล้วเขามาได้คิมบุกได้ไวเลี้ยงเยอะเนี่ยปีที่แล้วนะตัวเขายังเท่านี้แต่นั้นน้องสาวหรือเปล่าไม่นอนอยู่ยุบไข่มาสองหวยมายุบไข่กินมาช่วยเธอหวยนะไม่กล้าช่วยเอามาช่วยหน่อยนี่ไงจะได้ภาพสวยๆหนึ่งสองสามโอ้ลังแน่ๆลังแน่ๆนะเขาถ่ายไข่นะเออถ่ายไข่นี่เฮ้ยขาขึ้นล้านวิวแน่ไข่ได้มาเสือกเสียงแล้วแหละมองกล้องนี้ไม่มองกล้องคนอื่นได้ยังสาวน้องห้องนะห้องโดนเอ้ยไข่ไก่เปี๊ยดพ่อแม่ไข่ไก่ไม่เดิมจะนะเออเฮ้ยเงียบสองหวยสองควันนะยกชุกชุกสูงเงินมอกระแกมยกสองผ่านยังไงโอ้โหดูเวลายิ้มดิมีเคียววงเรายุบเว้ยยกสองดังแล้วหลังแล้วหลังแล้วไม่อยากไปไหนแล้วนี่ก็นะวีน่ามาหาพี่ตั้งหลายวันทำไมไม่เห็นเจอเลยของใครของใครของเหมือนเท่านั้นซิกุ๊กอยู่หน้าร้านเต็มเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็มีคนมาซื้อมาร้านน้องขายไข่น้องพองโนนนะครับเป็นหลานสาวของพี่ขายน้องพองนะครับหลานสาวของน้องซีเดินด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวลังเลยเนี่ยพาไปกับน้องซีเดินลังเลยสีเหลืองเนี่ยมาถ่ายก็ไม่สีเหลืองมาถ่ายลั่งเนี่ยต้องไปทำหมอกก่อนนะต้องไปขอให้ทำหมอกก่อนนะต้องรอน้องเก็บร้านก่อนนะพาไปว่าเขาแอนพี่ทำอาหารอร่อยนะโอ้ไปเฮ้ยปกติได้ลูกลายในดีเนี่ยมาขายไข่เนี่ยไม่เป็นไรคนเดียวก็ไปได้
มาตั้งกล้องที่นี่ดีกว่าเท่านั้นเนื้อนะว้าวรับได้ยังไงรับได้ยังไงเฮ้ยยิงมือเตี้ยมานี่มือแอนนี่กำมือว่าเลยนะปวงมาปวงมากระมือมแล้วฮะเอ้ยสองมาตั้งถึงสามก็ปวงมากระเจี๊ยกไอ้ปวงมากแกกล้าถึงวานเนาะเออโอ้โหไข่ราคาไข่ถูกมากนะครับวันนี้แม่ไม่มานะครับเหมาทั้งหมดเลยโอ้แม่ไม่มาเลยแม่ไม่มาเลยถ้าแม่มาเราวิ่งก่อนเลยถ้าพ่อมาไม่เป็นไรนี่กันนะไม่ดูหรอแม่ไม่ดูหรอแม่ก็เหมือนกันเฮ้ยมีแค่3นาทีเองเนี่ยหลายตั้งเด็กพระเจ้าเนี่ยน้องยังเดินอยู่นะครับเดี๋ยวก็ปิดเทอมตาล8เอ้ยตาล8ได้ยังบ่เดี๋ยวน้องเหรอเนี่ยเออมันเป็นชั้นไหนชั้น8แล้วหรอชั้น8อ่ะโอ้จะจบแล้วยังไม่จบต้องรออีก5ปีเนี่ยโคมินเหรอ6ปีหรือเปล่าโคใหญ่กว่าโคมินเยอะเลยไม่ใหญ่เท่ากันโอ้ยไล่ไล่ไล่เสียเนาะมันนี่เออเหมือนจีเนเคียนเนาะมัวหางเงินเนาะชิมจ้อมกันเนี่ยไข่ไก่นี่มันไอ้ไข่เป็ดนี่มันไข่ไข่เป็ดที่แบบเลี้ยงตามบ้านเลยอ่ะใช่ไหมแต่ไข่ไก่นี่เหมือนแบบสั่งมาไข่เป็ดนี่ธรรมชาตินะเนี่ยเฮ้ยที่บ้านพี่ก็มีไข่ไข่ไก่เนี่ยใช่ไหมพี่ก็ขายใช่ไหมที่วันนั้นกุ๊กไปอ่ะเฮ้ยถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวมาถ่ายที่ในกูเกิลว่าร้านวิวเนี่ยไม่ขายไข่อะถ้าอยากจะร้านวิวอ่ะวันนี้ต้องไปกินผัดกะเพราที่บ้านบ้านพี่เขาที่หนองเงินไปไหมไม่ไปพี่กุ๊กแต่พูดเสียงไม่ออกแล้วครับโอ้โหนะคนเดียวทุกคนนะซื้อสาวพี่กุ๊กทางหน้าสาวเยอะอ่ะโอ้ยสาวอะเยอะทั้งตลาดแหละแต่พี่อ่ะวนอยู่แถวนี้ตลอดไม่เห็นไม่เห็นโหเฮ้ยพรุ่งนี้พี่ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วเดี๋ยวพี่มาดังขายไข่ก่อนกลับกรุงเทพมาขายไข่ก่อนเฮ้ยส่วนมากจะกินข้าวมี่เยอะกว่านะข้าวมี่เขาลำมาซื้อข้าวเข้ากันอันนี้มันจะมาซื้อแน่เมื่อวานเอาไม่กังกองมาตั้งไว้ในก็เย่าเลยนะก็เปิดหันมาซื้อไข่ซอสพี่ครับซีบละห้าปากผมจะเปิดมั้งไข่ซอสเสียงว่าโอเคสดเสียงเงาเอ้ยมาได้กินมาเว้ยวันน่ะลูกถามว่าขายได้กูว่าน้ำมันเสียงวะเนี่ยไข่สดเนี่ยแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพต้องเฮ้ยพี่กุ๊กไก่ปกติไข่ส้มเครื่องอ่ะเหลือเยอะมากเลยเฮ้ยวันนี้หมดเลยโอ้ยเป็นพี่มาพี่เห็นพี่ก็ซื้อถึงไม่อยากได้ไข่อ่ะเออจริงเหรอเอ้ยเห็นแม่มาขายเหลือเยอะเลย10กว่าลูกผมมาซื้อ 1,107 ลูกเลยเนี่ยอัดคลิปไว้เดี๋ยวแม่เค้ามาดูพอดีเลยเดี๋ยวให้ลูกสาวขายทุกวันแม่อยู่บ้านโอ้โหสบายเลยเท่านั้นไม่ได้ต้องเรียนนะสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามและเป็นกำลังใจนะครับใครๆที่ผ่านมาทางตลาดผักสดนี่นะครับก็อย่าลืมมาอุ่นร้านไข่เค็มหรือว่าไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็ไข่ส้มเครื่องครับร้านนี้ครับอร่อยนะที่สุดนะครับร้านน้องพองโนนนะครับแล้วก็มี Facebook มีเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถส่งได้ทุกที่ในเชียงตุงนะครับแล้วก็รวมถึงอาหารท้องถิ่นข้าวมี่ข้าวกำข้าวปุกข้าวซอยข้าวรัดซองข้าวทุกอย่างอยู่ทั้งนี้หมดนะครับแล้วก็ลืมท่านหนึ่งแคบหมูหนังพองนะครับเออมีน้ำมันงาด้วยอ๋อเข้าตำงาเฮ้ยน้องชอบเหรอเฮ้ยน้ำมันงาของผมเนี่ยหนังพองนี่ถุงมากครับอันนี้แค่10 บาทนะครับ500จัดครับถ้าส่งประเทศไทยก็20 บาทครับไข่นี่นะอันนี้คลอดเองตามหมู่บ้านนะครับเอาพี่กุ๊กถ่ายไลฟ์สดได้ตอนนี้ยุ่งแล้วนะครับการแต่งกายแห่งชาวเมืองเชียงตุงนะครับอากาศยังหนาวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับไปรอบๆนะครับจะถ่ายสาวอย่างเดียวสาวเขินครับโอ้นี่คือปลากรุดนะครับภาษาพม่าเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับใต้อีกเก้าอะไรสักอย่างนั่นแหละเรากลับมานะเฮ้ยเปิดห้องใต้อีกเก้าเนี่ยไต่เก้าหนึ่งมือเฮ้ยเจอบนน้องไต่เก้ายอดแท้เอาเปลี่ยนกล้องมันเนาะเปลี่ยนกล้องเนาะเอาพี่นั่งมันนั่งขายเด้อมันถึงถ่ายอะไรครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของผมนะครับ
ขาไม่เขินแน่ปิดแล้วกล้องอ่ะกล้องปิดแล้วแต่เราถ่ายมีค้าทางนี้อยู่นะครับตะกี้ยังไม่ได้ปิดคลิปเลยนะครับก็สำหรับคลิปที่ในตลาดกาดหลงแห่งเชียงตงวันนี้ครับก็วันนี้เปลี่ยนมีการเปลี่ยนตัวขายด้วยนะครับโอ้โห10ละเหง4ปากนะครับถือแนวว่าเบอร์ไข่นี่สวยนะครับใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้จะพาพี่แจ๊คไปขอครับโอ้มีคนวันนี้ถ้าเรามาอ่ะนะพอเปลี่ยนกล้องมันมาซึมเด้อมานั่นแน่เนาะสนิทแรงเลยแรงเด้อได้มาๆๆเฮ้ยปืนนี้จิแดเปี้ยมๆนี่แหละเฮ้ยล่ะโอ้มาเนี่ยเอามาเนี่ยเอาบ่ค้าเลยเป็นผู้แชร์นั่นแหละมาเอาไข่โหยเนี่ยฮะโหยเดี๋ยวก็ขายว่ะเอาขายๆๆขายที่2ซื้อโหยเฮ้ยไปดิมิดลากับพุงมาเลยวันนี้เนาะเดี๋ยวห้องสาวอ่ะหนูจับกับลุงผมมาซื้อปุ้นครับแจกแจกแจกสวัสดีครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ร้านขายไข่แห่งแม่ค้าคนสวยแห่งว่านหนองเงินนะครับอุดหนุนได้นะครับไข่สมเครื่องมีนะครับนี่ไงเป็นไงเราถ่ายแป๊บเดี๋ยวคนมาซื้อเยอะเหรอเฮ้ยเออนี่พอดีมันใหญ่ด้วยนะครับมีพองซื้อ10พองแถมสักพองหนึ่งนะครับไข่ที่นี่ครับโอ้โหเรามาถ่ายแป๊บเดียวก็รังนะครับหนังพองก็สามารถส่งประเทศไทยได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมตอนนี้ติดคลิปก่อนนะครับ